รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ผมสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับวันนี้มาพูดคุยกันครับในเรื่องของ2จังหวะนะกับพี่อ้นแล้วก็พวกเราทั้ง3คนนะต้องบอกว่าเปิดรับสายนะครับแล้วเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับไม่เป็นเนียสไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xspeed โลบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เออให้มันรู้ไว้สิบอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกน้องชูป้ายเขาไวนิดนึงคือก็เป็นอะไรที่แบบว่างานสดๆนี่เราก็ดิบๆนะนะครับในเรื่องของ SMS มีไหมครับใช่ไหมสามารถส่งมาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทาง025309496198ครับมาที่เอ็นเฟสแรกกันเลยดีกว่าครับผม Honda JX 110สภาพเดิมๆพร้อมโอน23,000 บาทแพงไหมครับ JX 110ก็คือเป็นรุ่นใหม่นะจริงๆก่อนหน้านั้นจะมีเป็นเป็น CG 110แล้วก็มีรุ่นใหม่แล้วใหม่ครับไม่ใช่มันใหม่ใหม่ของรุ่นเขาคือเป็นใหม่ของเขาพี่ตู่ครับเพราะว่ารถตัวนี้จะนิยมใช้กันมากที่ด่านขุนทดเพราะว่าเขาเอามาทำพ่วงกันตัวนี้วิ่งดีตัวนี้ราคานี้ไม่แพงครับสภาพไม่รู้ไงสภาพต้องดูสภาพด้วยเพราะว่าจริงๆ JX 110เนี่ยแนวเนี้ยมีคนเล่นนะพี่ก๊อฟพี่ตู่มีคนเล่นเพราะว่าคือคนที่จับรถแนวนี้จะเป็นรถที่ขับแบบสไตล์แบบไม่รีบไม่ร้อนไม่อะไรแบบเรื่อยๆแล้วประหยัดน้ำมันนะครับเป็น4จังหวะแล้วเครื่องยนต์ตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้คือเสียหายชำรุดเนี่ยมันยังมีอะไรตัวใหม่มาเอามาคล้ายๆแบบว่าเอามาเปลี่ยนแปลงทดแทนกันได้นะครับเป็นอะไรพวกไรฟานสตอมต่างๆเนี่ยเอามาเปลี่ยนด้วยกันได้ไม่ครับอะไรมันใช้ร่วมกันได้พี่ก๊อฟเพราะว่าตัวใหม่มันเป็นสตาร์ทมือมาแล้วนะครับผมก็เล่นได้ครับเล่นได้ครับถือว่าเล่นได้นะครับทีนี้มีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณสารโรจน์สวัสดีสารโรจน์สวัสดีครับหลุดไปแล้วสารโรจน์นี่คือสาย KR แน่นอนนะครับแฟนพันธุ์แท้ของรายการเราอยู่ตรงใกล้ๆนี่เองใช่เอกมัยใช่คุณสารโรจน์โทรไปทีครับสารโรจน์ครับระหว่างนี้มาเอลิเมนต์ต่อไปกันเลยมีไหมเอ่ยถือว่าราคาไม่แพงเนาะ 23,000 ไม่แพงครับโอนด้วยพร้อมโอนซื้อได้เลยเพราะว่าทะเบียนตัว JX เนี่ยจะเป็นทะเบียนแผ่นนะไม่ใช่ทะเบียนเล่มแต่ถ้าเขาทำใหม่แล้วเนี่ยน่าจะจดเป็นทะเบียนเล่มเรียบร้อยแล้วล่ะไม่แพงครับผมเวฟ125ครับบูใช้ความเร็ว120ยกคันเร่งแล้วจะเดี๋ยวนะคุณสารโรจน์มาละสวัสดีครับสารโรจน์ครับครับสวัสดีสารโรจน์สวัสดีครับหายไปเลยสวัสดีฮัลโหลครับครับสารโรจน์ว่าเลยมีอะไรครับสวัสดีครับครับดีครับพอดีผมดูผมมี TZR อยู่ครับนะว่าสารโรจน์ว่าเลยเสร็จแล้วยังรถเสร็จยังพี่ตู่พี่ก๊อฟแล้วก็นาด้วยดูอยู่หน้าจอพี่ได้ครับรถเสร็จยังรถสวยไหมจัดมาก็คือ TZR เนี่ยพี่ตู่พี่ก๊อฟครับคือไม่สภาพผมจัดเนี่ยเรียบร้อยแล้วคือจอดคุมผ้าอยู่เลยฉี่คือวันพุธหน้าเนี่ยสามารถไปได้เลยพี่เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรผมจอดอย่างเดียวสายจอดพี่สายจอดทีเซตครับผมสารโรจน์จริงๆแล้วคิววันพุธสารโรจน์อีกทีเพราะคิวจะตรงกับก๊อฟไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาวันศุกร์ก็ได้ได้อ๋อวันศุกร์ก็ได้เนาะศุกร์ก็ได้วันศุกร์สะดวกไหมวันศุกร์สะดวกไหมอีกพุธนึงไปเลยรีบพุธนึงมีพุธนึงเป็นดูปกติอีกพุธนึงก็ดีนะพี่อ้นด้วยใช่ครับเขาอยากเจอเพราะว่าเขาใช่เขาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาสายเราเนี่ยเพราะว่าเขามาวันนั้นเขามาร้านเสียพบแล้วเขาผ่านมาบ้านอาจารย์แล้วเขาผมเห็นแวบเดียวนะช่วงแวบเดียวผมรู้เลยว่าน้องคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าเขามองเสร็จแล้วเขาเพราะคือชัยยามิชัยไม่เพราะว่าเขาไม่ธรรมดาจริงนะเขาปกติแล้วเนี่ยเวลาใครที่ผ่านร้านสายสองจังหวะเนี่ยคือผมจะคุยส่วนมากผมจะเรียกคุยเลยจะเรียกมาคุยเรียกมาสื่อสารบางทีน้องๆเนี่ยจะสื่อสารหรือจะพิมพ์เข้ามาในเฟซหรือถามข้อความเนี่ยผมจะโทรเลยถามเลยว่าอะไรยังไงผมอยากให้เข้าใจอยากให้ละเอียดคือบางทีมันมีข้อบ่งชี้อยู่แล้วว่าที่เราจะมาเจอกันได้เพราะอะไรนะครับผมว่าต่อครับมาเดี๋ยวระหว่างรอคุณสารโรจน์ก็เอเดนเมื่อกี้เว็บ125นะครับยังไงอ่ะเนี่ยใช้ยกคันเร่งแล้วจามแล้วไงต่อยกคันแล้วจามครับพี่ตู่เจอการนี้อีกแล้วชิงจุดแก้อย่างไรครับรถเดิมหัวเทียนใหม่รถเดิมจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาของอายุอนามของเขาเพราะเป็นเรื่องของคาบูแต่ตัวนี้จริงๆรถกลับมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเดิมๆนะผมก็ขี่เป็นครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นคาบูซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบอะไรนะระบบนำไอเสียกลับมาใช้ใหม่ด้วยค่าประมวลผลครับผมแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ะมันถ้าเผื่อว่ามันเกิดการอุดตันหรือว่าไป
เบรกหมุดมันเนี่ยโอกาสที่มันจะอย่างว่าแต่ร้อยยี่แล้วนี่แหละ AI system ครับ80ยกเขาเล่นก็ตดฮะใช่เขาเรียกเขาจะเขาเรียกอาการนั้นไปเช็คดูไม่ครับเขาแก้ไขคือเขาปลดล็อกตัวนั้นออกไปแค่นั้นเองเพราะตอนนี้เขาอุดอยู่แต่ถ้าไม่อุดก็แสดงว่ามันตันต้องแก้ไขในระบบ AI นะครับเป็นระบบ AI AI system ครับก็คือว่าบำบัดไอเสียในค่ายเสียที่เกินเลยไปก็โบทิ้งไปแล้วก็กลับมาใช้ใหม่เลยมาขับเวียนกลับมาใช้ในขับในช่อง ID เราคือมันเป็นไปได้ตรงที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้รอบสูงอาการมันจะเกิดตอนที่แบบว่าใช้รอบต่ำบ่อยๆอย่างสมมติว่าใช้ในตัวเมืองบ่อยๆเนี้ยค่าเขม่ามันก็จะไปอุดตันตัวนั้นนะแต่ทีนี้พอเราใช้รอบสูงปุ๊บใช่ไหมแล้วเวลาเรายกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะตัวนี้ระบบมันค่อนข้างเซนซิทีฟคือถ้าเกิดว่าใช้รอบสูงตลอดอาการไม่เป็นคุณสารโรดกลับมาแล้วครับสวัสดีครับสารโรดกลับมาอีกครั้งนึงมาสารโรดมาดีพี่ครับเติมตังค์โทรศัพท์เติมมานะครับผมวันไหนว่างก็ได้พี่ผมว่างจันคือว่าเรื่องงานมาคือว่าถ้าสารโรดมาวันพุธเนี่ยมาเจออาจารย์นะเจอผมแต่ถ้าพื้นพุทธเนี้ยผมนัดกับก๊อฟลุมพินีไว้คือพุทธต่อไปเนี่ยก๊อฟลุมพินีจะนำคอนคอร์ดตัวแข่งได้ครับนะคือผมไปจอยก็ได้ครับนะครับผมคืออย่างนี้คุณสารโรดไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องเจอกันอยู่แล้วแน่นอนทีนี้นัดกับคุณก๊อฟลุมพินีไว้ว่าพุทธที่น่าเจอกันแล้วพุทธถัดไปเนี่ยคุณซิ่วคือตัวนั้นดูคติโบราณนะครับแล้วพุทธถัดไปก็จะเจอกับสารโรดได้นะครับหรือว่าจะคอยแจมกันเรื่อยๆก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับสารโรดครับคือเอางี้ครับคือผมไปแจมกับน้าตอนคือน้ามาผมไปแจมได้ตลอดครับน้าได้ครับผมได้ครับได้ครับสารโรดครับคอนคอร์ดก็ได้ให้น้าได้ครับผมได้ครับสารโรดครับไม่มีปัญหาจริงๆถ้าสะดวกนะครับคือความตั้งใจอยากไปเจอน้ามากกว่าไปซอยเลยครับซอยพระชำนงเราไปเจอได้เลยได้ครับพอเจอที่ไหนไม่ว่าครับแต่พอเจอในรายการรู้สึกมันมีบรรยากาศด้วยครับต้องมาเพราะว่าติดเราไว้หลายรอบแล้วผมบอกจริงจริงจริงตอนนี้อาจารย์จะบอกเลยนะสารโรดนะจะบอกเลยว่าไอ้ตัว KR เนี่ยตัว E5 เนี่ยที่ยังรอคอยกันอยู่ทุกวันนี้ติดกันสะบัดอยู่นะครับไม่ได้ทำอะไรครับติดกันสะบัดเพราะล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโชคหลังเป็นไนตอนซึ่งเป็นโชคหลังที่แพงมากของคาวาซากิเคอาร์ในตอนใช่แล้วทีนี้ผมนำเข้ามาแล้วมาใส่แล้วแมกนีเซียมตอนนี้ก็ใส่แล้วแต่คือจริงๆอ่ะพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันยังไม่ถูกใจไงคือมันถูกต้องแหละแต่ยังไม่ถูกใจกำลังแก้ไขในมุมอยู่ว่าพอโชคตัวสองแสนเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกนะพอเราปรับให้เข้าที่ปุ๊บพอเรามาจอดปุ๊บเนี่ยอยากให้น้องๆได้ดูว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศมันเป็นแล้วมันมาอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงนะครับมันพูดผมไปจอยกับคอนคอร์ดก็ได้ครับน้าไม่เป็นไรครับได้ครับได้ครับยังไงเดี๋ยวประสานเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้ทีมงานประสานกลับไปหาสารโรดอีกทีนะครับสารโรดเตรียมรถนะครับสารโรดครับเตรียมรถไปเลยเช็ดที่เอี่ยมเลยถึงไอ้สตูถึงกี่โมงประมาณครับน้าหกโมงครับหกโมงครับส่วนใหญ่เกิน6 โมงไม่เกิน6 โมงครับผมก็คือผมเลิกงานผมก็สตาร์ทเครื่องแว้นไปรอได้มาเลยครับมาเลยไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวจะมาสภาพไม่ดีไม่เอาธรรมดาพอสารโรดนะยังไงก็โทรมาเลยครับได้ครับได้ให้เดี๋ยวทีมงานโทรไปแน่นอนครับได้ครับได้ครับนะครับได้ครับผมสวัสดีครับพี่สารโรดผมบอกว่าเป็นแฟนรายการที่ติดค้างเราไว้อยู่หลายรอบแล้วครับรอรถเสร็จเขาบอกโอ้ถ้าสายจอดเยอะก็มามีคนมีเอ็นเอเข้ามาบอกว่าอยากเจอรถอาจารย์รถแล้วนะครับ KR รออีกนิดนึงครับตอนนี้ติดตั้งกันสะบัดอยู่เพราะว่าตัวเดิมเอาออกไปเพิ่งเอาออกในเมื่อวานนี่เองเพราะว่าตัวเดิมก็ดีอยู่แล้วครับติดมา3 เดือนแล้วยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่ครับกันสะบัดตัวนี้มันต้องทำขาไม่ต้องทำเอาทำขาใหม่ใช่ต้องทำขาโอ้ติดตั้งยากครับใช่มั้ยคือต้องให้มันให้ตัวได้พี่ก๊อฟในเรื่องของโชคหลังก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเสร็จหมดแล้วเครื่องยนต์ก็เพิ่งจะเปลี่ยนเสื้อช่วงหลังนี้ทำกี่เดือนช่วงหลังนี้รอของมัน2 เดือนจริงๆแล้วเอาไปวิ่งทริปที่สุพรรณบุรีมาแล้วนะครับแล้วก็ไปวิ่งทริปชัยนาทหรือไปวิ่งนะครับไม่ไม่ได้เชงจริงๆงานเชงอาจารย์ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเข้าใจอาจารย์ไม่เกี่ยวอะไรพวกนี้เลยอาจารย์ไม่เกี่ยวจะลงไป 5,000 อ๋อไม่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว10,000นึงเหรอ10,000ไม่เกี่ยวเลยครับโอ้ยคุณเดชครับคุณเดชดินแดงครับสวัสดีครับไม่ใช่เปล่าไม่ใช่ไม่แน่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดชครับสวัสดีครับผมพี่เดชอยู่ไหนครับสวัสดีครับพี่เดชเชียงใหม่ครับอ๋อพี่เดชเชียงใหม่โอเคครับพี่เดชสกู๊ปพี่ไอฝน110ครับครับอ๋อตัวเก่าตกอีกแล้วเชียงใหม่โอ้โหตกหนักครับพี่ตัวเก่าครับผมไม่หนักครับไม่หนักไม่หนักแต่ว่าเมื่อกี้ลองขับมาระยะทางประมาณ40กิโลวิ่งประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาตลอดครับความเร็ว90มีผลอะไรไหมครับเนี่ยความเร็วนะเนอะโอ้พี่ขับเร็วนะมันไม่ได้ท่วมใช่ไหมผลโปรใช่ไหม
ว่าฝนมันตกก่อนหน้านะแล้วถนนแห้งครับถนนแห้งอันนี้คือเขาจะดูว่าขี่ความเร็ว90แช่มาเป็นระยะทาง40โลมันโอเคไหมใช่ไหมว่าจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับพี่พวกผมเทสกันทีนี่อย่าใช้พวกผมอย่าใช้พวกผมฮะใช้คนเดียวฮะผมขี่รถสบายสบายครับคุณเอาว่าไปบิดหมดตั้งแต่เหนือยันใต้ไม่มีปัญหาพี่มันความเร็วมันได้ร้อยนะความเร็วมันได้ประมาณ108เขาผลิตออกมาเนี่ย100กับ8อย่างเงี้ยตัวนี้ได้นิดรถเขาผลิตออกมาเขาขี่โหดยิ่งกว่าเราพี่ใช่จากกรุงเทพอะไรเงี้ยบรรทุกดำขี่แบบจริงๆตัวนี้มันเป็นภาพของตัวใหม่ถ้าเป็นตัวของพี่สาโรจน์ก็ปีของพี่เขาเนี่ยจะเป็นตัวล้อลวดนะครับล้อใหญ่ล้อ14ครับผมอันนี้เป็น12 12ใช่ครับไม่เป็นไรพี่ขี่90ยิงขี่แช่100ยังได้เลยครับแต่ขอให้ของเหลวนั้นระบบน้ำมันเครื่องให้มันมีครบนะนี่ไม่ใช่ว่ามันมีน้ำมันเครื่องนี่ครับแต่ว่าเราจะเป็นห่วงพี่ครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยไงแล้วความแห้งแล้วทนแห้งแล้วใช่ไหมครับเขาเลยกดมา90แช่มาตลอดทาง40โลสบายสบายพี่ไม่เป็นไรหรอกขออนุญาตไม่ถึง40กิโลที่แช่ครับก็ประมาณ5กิโล6กิโลแล้วก็ผ่อนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายครับจริงๆรถมันมีความเร็วรอบมันต่างกันแล้วแต่เราจะใช้คันเร่งครับจริงๆพี่แช่ไปยัน110 100นี่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะรถมันออกแบบมาให้ใช้งานความเร็วมันมีจำกัดอยู่แล้วนะครับครับก็มาคุยโทรคุยคุณตู่กับคุณกิ้งประจันจำได้พี่จำได้เพราะว่าผมก็ดูรายการตลอดเพราะว่าถ้าเกิดวันพุธถ้าผมมาใช่ไหมครับถ้าน้องไม่มาอย่างน้องกิ้งเขาไม่มาเนี่ยเขามาผมก็จะไลค์แชร์ให้น้องๆตลอดเติมไลค์เติมดวงใจให้ทุกคนเพราะว่ายังไงก็ขับขี่ปลอดภัยพี่นะฝนตกอะไรก็ว่าไปนะชุดจัดชุดเต็มครับอ๋อชุดเต็มด้วยชุดเต็มด้วยเลซิ่งสูทนี่ไงตัวนี้ที่พี่เขาใช้เนี่ยคือล้อลวดตัวนี้นะครับพี่อ๋อดีแล้วพี่ดีแล้วครับสกูปปี้ประหยัดน้ำมันขับดีผมใช้อยู่คืออย่างนี้พี่ต้องบอกว่าในเรื่องของลิมิตของตัวรถเนี่ยตอนนี้รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาได้ทำการป้องกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะถ้าเผื่อว่าพี่บิดจนแบบว่าจะเกินลิมิตเนี่ยเครื่องมันจะตัดมันก็จะตัดเองรถมันจะวิ่งแค่นั้นแหละใช่ฮะคือกล่องจะตัดเองแต่ถ้าแบบว่าพอกล่องไม่ตัดเนี่ยคราวนี้พอมันเกินรอบเนี่ยคราวนี้ในเรื่องของการสึกหรอมันจะตามมาเพราะนั้นยังไงแล้วแต่รถเดิมๆพี่ต่อให้แบบบิดหมดนะบิดหมดเป็นร้อยโลนะก็น้ำมันหมดก่อนต้องเติมน้ำมันจริงใช่ต่างเรื่องจริงพี่มันถูกเล็กนิดเดียวทุกอย่างมันถูกควบคุมเป็นระบบมันถูกควบคุมเพราะว่าพอน้ำมันเกมันลงมาปุ๊บใช่ไหมแบบพี่บิดแช่ปุ๊บพี่ต้องเติมน้ำมันนั่นก็คือการพักของเครื่องยนต์ละเพราะฉะนั้นอีกประเด็นครับครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าหนักใจอะไรพี่แต่ว่าหนักใจตรงในเรื่องของความปลอดภัยของพี่ถ้าเกิดว่าเวลาเจอยูเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยชะลอนิดนึงเจอแยกมีกับเบรกเนิ่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโค้งอันตรายพี่ตรงไปเลยครับไม่ต้องเลี้ยวเซฟตี้สุดๆครับอะไรนะปลอดภัยเซฟตี้สุดๆครับดีครับพี่ขับขี่ปลอดภัยนะพี่นะครับผมเปิดไฟเสียงออกครับอีกประเด็นเล็กๆอีกประเด็นนึงคือครับถ้าเวลาเราปล่อยมือ2มือรู้สึกว่าจะมีอาการแกว่งๆนิดนึงในรอบความเร็วบางช่วงครับความเร็วประมาณช่วงไหนขนาดไหนพี่ความเร็วขนาดไหนช่วงประมาณสัก30-40กิโลเมตรธรรมดาครับมันความเร็วการสั่นความเร็วมันน้อยไปพี่ความเร็วมันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมันจะสั่นแล้วนะพี่ครับครับเป็นหมดครับถ้าดับปุ๊บเอาไปปุ๊บปล่อยมือรถแกว่งแน่นอนแต่ถ้า40ขึ้นไปแล้วจะนิ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่ชะลอครับใช่มันเกี่ยวกับหน้ายางพี่ด้วยแล้วอย่างช่วยเช็คยางด้วยนะพี่นะเพราะว่าถ้าพี่ขับรถแล้วไปปล่อยมืออย่างนี้ไม่แนะนำคือจริงๆไม่ควรปล่อยนะพี่นะควรจะจับแล้วก็ถ้าสั่นสู้มือเนี่ยเราต้องเช็คยางแล้วว่าลมยางโอเคไหมนะครับผมคือเหมือนกันจะเช็คศูนย์ความเที่ยงตรงความเร็วรอบไม่ได้ต่อเครื่องพี่ถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่ารถพี่แบบไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยล้มไม่เคยอะไรถ้าออกมาจากศูนย์ไงมันไม่มีปัญหาหรอกพี่ครับปกติครับปกติแต่ความเร็วรอบไม่ได้ท่านนี้เรื่องของเช็คของเหลวเช็คน้ำมันเครื่องเช็คลมยางนั่นนะที่สำคัญเบรกต่างๆนะครับแต่ถ้ากูปี้ขับดีครับรถเดิมๆพี่ไม่ได้โมดิฟายใช่ป่ะครับไม่ได้โมอะไรทั้งสิ้นครับโอเคครับผมอย่างนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เดชขอบคุณครับใหม่นะพี่นะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่ะนะครับมี SS มั้ยยังไงเขาบอกว่าตอนนี้คุยรู้ก่อนนะฮะคุยเรื่องก่อนนะฮะทีมงานนะครับไม่ต้องมาคุยอย่างงี้คุยเรื่องก่อนนะฮะทิ้งไว้ที่โฟนอินนี้ละกันเดี๋ยวกลับมาพบใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม